ฟังแล้วช็อกกันหมดเมียหลวงโหดโชว์ตบชู้กลางถนนแล้นผัวมีชู้เยอะมากนอนกับสาวไปทั่วแต่ตบคนเดียวเพราะเหตุผลนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนอินเทอร์เน็ตของจีนค่ะซึ่งมีผู้หญิงชาวเซี่ยงไฮ้คนนึงนะคะเธอได้ปราบปรามผู้หญิงอีกคนนึงบนถนนค่ะเธอลงมือตบตีทำร้ายร่างกายในที่สาธารณะตามคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมานะคะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าสามีของเธอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงข้างนอกมานานเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่มีเพียงผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่เธอจำเป็นต้องมอบบทเรียนให้ค่ะซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะประโยคของภรรยาหลวงพูดกับผู้หญิงอีกคนนึงว่าสามีของฉันนอนกับผู้หญิงข้างนอกมากมายแล้วทำไมฉันถึงทุบตีเธอคนเดียวเพราะเธอเป็นคนเดียวที่กล้าพูดหยาบคายกับฉันไงล่ะถ้อยคำนี้เองนะคะที่มันยิ่งทำให้เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกว่าสามีฉันนอนกับคนมากประโยคนี้ฟังดูแปลกๆและตกใจมากที่ภรรยาสมัยนี้มีทัศนคติต่อชีวิตสมรสที่แตกต่างออกไปค่ะราวกับว่าเธอจะบอกว่าฉันเข้าใจฉันไม่ถือเพราะเป็นเมียคนแรกและมีทะเบียนสมรสขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ